คนไทยทิ้งแผ่นดินภาคความเป็นไทยตอนทิ้งแผ่นดินระหว่างที่ล้อมเมืองไตอยู่นั้นวันหนึ่งสีเผาขับม้าออกไปนอกค่ายใจของเขาเบื่อหน่ายที่ต้องมาทำศึกกับคนไทยด้วยกันเมื่อมาถึงชายป่าสีเผาเห็นนักบวชผู้หนึ่งเดินผ่านมาสีเผาจึงถามนักบวชผู้นั้นว่าข้าได้ยินว่านักบวชพวกสูแยกตัวออกจากความวุ่นวายของชีวิตแต่รู้ในความเป็นไปของชีวิตเป็นอันมากและสูรู้ในความเป็นไปเบื้องหน้าสูจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าเมื่อแคว้นไทยแตกแยกกันเช่นนี้และนอกจากนี้แล้วยังมีภัยจากภายนอกคอยรุกรานอยู่อีกชะตาของคนไทยจะเป็นอย่างไรนักบวชผู้นั้นตอบว่าข้าเองไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าเกินกว่าที่จะคาดได้ตามวิสัยของมนุษย์แต่ว่านักบวชผู้หนึ่งที่วัดป่าลายกล่าวให้ข้าฟังดังนี้สูจงฟังไว้เถิดสำหรับเล่าต่อไปแก่ลูกหลานของคนไทยเขากล่าวว่าคนไทยถูกกำหนดให้ต้องพรากจากถิ่นเพราะแตกร้าวกันเองคนไทยจะพ่ายต่อศัตรูภายนอกเพราะความอ่อนแอภายในและจะต้องอพยพไปอยู่ดินแดนใหม่แต่แล้วคนไทยจะเอาความหลังไว้สอนตนก็หาไม่เขาจะรวมกันได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะแตกร้าวกันอีกแม้แต่ชื่อเผ่าของเขาเขาก็จะเรียกให้ต่างกันไปทั้งที่เขาเป็นไทยด้วยกันคนไทยจะตั้งบ้านเมืองเป็นสุขอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งแต่แล้วภัยจะเกิดขึ้นแก่เขาอีกเพราะเขาไม่อาจรวมกันได้ยั่งยืนสายตาของเขาจะไม่มองไปถึงการก่อนที่เขาพ่ายต่อการรุกรานเพราะเขาแตกร้าวกันแล้วนักบวชนั้นก็เดินต่อไปสีเผากล่าวขึ้นว่านักบวชสูจงหยุดก่อนที่สูบอกนั้นเป็นชะตาของคนไทยที่แตกร้าวกันในภายหน้าสำหรับชะตาของคนไทยเวลานี้เล่าสูจะไม่มีอะไรบอกข้าบ้างหรือนักบวชผู้นั้นกล่าวว่าในไม่ช้าแคว้นไทยจะถูกจินรุกรานอีกแล้วนักบวชผู้นั้นก็เข้าป่าไปสีเผาเมื่อกลับมาก็แจ้งไปยังคำอ้ายให้มอบเมืองให้แก่ชาวไตเสียโดยดีแล้วออกไปเสียจากเมืองและสีเผาบอกคำอ้ายถึงถ้อยคำของนักบวชที่กล่าวถึงการแตกร้าวของคนไทยและกล่าวถึงคำของนักบวชที่ว่าจินจะมารุกรานแคว้นไทยในไม่ช้าคำอ้ายตอบสีเผาไปว่าถ้าสูกลัวจินจะมาช่วยข้าสูจงรีบหนีไปอยู่ดินแดนอื่นเสียโดยเร็วใครเล่าที่ทำให้คนไทยแตกแยกกันสูมิใช่หรือที่ทำลายคนไทยอยู่เวลานี้สีเผาให้ทหารเข้าโจมตีอีกแต่ไม่อาจยึดเมืองได้ทั้งสองฝ่ายก็อ่อนกำลังลงเมื่อกษัตริย์จินอ๋องได้ข่าวว่าแคว้นลือกับแคว้นไตทำศึกกันอยู่พระองค์ดีใจหนักวิ่งตะโกนไปทั่ววังว่าคนไทยวิวาทกันแล้วคนไทยวิวาทกันแล้วในคืนนั้นกษัตริย์จินกล่าวขึ้นในที่ประชุมขุนนางผู้ใหญ่ว่าข้าอายต่อบัลลังก์ที่ข้านั่งมาหลายปีแล้วนับแต่ทัพของลิบุญพ่ายต่อกุมภวาบัดนี้แคว้นลือและแคว้นไทยอื่นๆได้อ่อนกำลังลงเพราะกำลังทำศึกกันเองเป็นโอกาสแล้วที่เราจะล้างความอายไปจากหน้าของเราที่ประชุมเห็นว่าผู้ใดควรจะยกทัพไปตีแคว้นไทยในครั้งนี้คุณนางจินทั้งปวงยังจำได้อยู่ว่าทัพของลิบุญกว่า 400,000 มีเหลือกลับมาน้อยกว่า 4,000 และทุกคนยังจำคำกุมภวาได้ดีเมื่อครั้งมาเยือนเมืองโลยางดังนั้นที่ประชุมคุณนางจินคราวนี้จึงเงียบอยู่ขณะนั้นลิตงเจียอยู่ที่นั้นด้วยเมื่อเห็นที่ประชุมเงียบอยู่เช่นนั้นเขาจึงลุกขึ้นคำนับกษัตริย์จินอ๋องแล้วกล่าวว่า
ความอัปยศต่อคนไทยนั้นเราชาวจีนยังไม่ได้ล้างไปจากหน้าของเราแม้แต่พระองค์ยังถูกดูหมิ่นหน้าบัลลังก์สำหรับข้ารู้สึกอัปยศเกินกว่าชาวจีนอื่นๆร้อยเท่าและข้าแค้นคนไทยทั้งชายและหญิงมากกว่าชาวจีนอื่นๆพันเท่าจากสิ่งที่คนไทยได้ทำกับข้าและพี่ชายของข้าแต่ข้าต้องเก็บความแค้นไว้ในใจตลอดมาบัดนี้เมื่อทุกคนลังเลใจอยู่ข้าจะอาสาไปยึดแคว้นไทยมาให้จงได้ที่ข้าถูกคนไทยจับได้ในการศึกครั้งก่อนนั้นจะเป็นด้วยฝีมือของคนไทยก็หาไม่แต่เพราะว่าม้าของข้าตกใจความบังเอิญจึงเกิดขึ้นถึงแม้บัดนี้ข้าจะถืออาวุธไม่ได้สองแขนข้าก็ยังถือได้ด้วยมือข้างหนึ่งและยังคุมกองทัพได้ทุกคนก็ยังนิ่งอยู่กษัตริย์จินอ๋องจึงกล่าวแก่ลิตงเจียว่าข้าเชื่อว่าสูจะนำทัพไปยึดแคว้นไทยไว้เป็นของจินได้แต่ว่าตั้งแต่โบราณมากษัตริย์ของจินไม่เคยส่งแม่ทัพพิการไปทำศึกเลยแต่ถ้าไม่มีใครกล้าอาสาข้าจะส่งสูไปแก้หน้าของชาวจินและของสูเองและข้าเสียใจอยู่ที่ว่าไม่มีคนอื่นกล้าอาสาไปพบกับคนเถื่อนทางใต้ครั้งนี้ทันใดนั้นซุนโปลุกขึ้นคำนับกษัตริย์ของเขาแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าคิดว่าที่ทุกคนเฉยอยู่ไม่กล้าอาสาก็เพราะว่าทุกคนต้องการจะให้ได้แม่ทัพที่เหมาะแก่การศึกครั้งนี้บัดนี้ข้านึกถึงคนจินคนหนึ่งที่อยู่ไกลจากโลยางจนทำให้เราลืมเขาเสียแล้วชาวจินผู้นี้นอกจากจะรู้กำลังและความสามารถของคนไทยดีแล้วยังรู้จักพื้นที่ของแคว้นไทยดีอีกด้วยพระองค์จงให้ผู้นี้ไปทำงานก่อนเถิดผู้นี้คือเตียวเหลียงที่ดูแลตังเกี๋ยอยู่เวลานี้สำหรับลิตงเจียนั้นเราคงมีงานให้เขาทำภายหลังเมื่อแคว้นไทยตกอยู่ในอำนาจของเราแล้วขุนนางในที่นั้นก็เห็นด้วยกับซุนโปกษัตริย์จินอ๋องจึงให้ม้าเร็วเดินทางไปยังตังเกี๋ยให้เรียกเตียวเหลียงมายังโลยางโดยด่วนในไม่ช้าเตียวเหลียงก็มาถึงโลยางพร้อมกับเตียวลกและตังซูแล้วเตียวเหลียงไปยังซุนโปและถามว่ามีใครที่ตังเกี๋ยกล่าวหาข้ามายังโลยางหรือซุนโปตอบว่าข้าดูแลอยู่มิให้ผู้ใดกล่าวหาสูได้เพราะข้ารู้ดีว่าสูปกครองแคว้นตังเกี๋ยเป็นผลดีทั้งแก่จินของเราและแก่ชาวตังเกี๋ยเองแต่ที่สูถูกเรียกมานี้เกี่ยวกับการศึกในแดนอื่นที่ไกลไปจากตังเกี๋ยแล้วซุนโปนิ่งอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวต่อไปว่าก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอันไม่เพลิดเพลินของการศึกข้ามีข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจเมื่อเร็ววันนี้คือว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะทำอะไรไปด้วยความโกรธแค้นสูอย่าถือว่าข้าถามในเรื่องโง่ๆเลยจงช่วยตอบข้าเถิดเตียวเหลียงตอบว่าไม่เป็นการถูกต้องที่จะทำอะไรไปด้วยความโกรธแค้นในเรื่องนี้สูรู้อยู่แล้วซุนโปกล่าวต่อไปว่าแต่ว่าความโกรธแค้นเป็นธรรมดาของคนเมื่อเราถูกทำร้ายเราย่อมจะโกรธผู้ทำร้ายเราเช่นนี้แล้วเราจะทำร้ายตอบเพราะความโกรธนั้นไม่ได้หรือเตียวเหลียงกล่าวเมื่อใครทำอะไรด้วยความโกรธแม้ในขณะที่เขากำลังลงโทษผู้อื่นคนแรกที่รับโทษคือตัวเขาเองและในความโกรธหรือความแค้นความคิดอะไรผิดอะไรถูกจะเลือนรางไปเขาจะทำให้ถูกต้องได้ยากแล้วแม่ทัพที่จะนำคนออกศึกด้วยความโกรธหรือความแค้นเล่าสูไม่คิดหรือว่าความโกรธจะทำให้เขาเองและคนในกองทัพฮึกเหิมและทำการรบได้ดีขึ้นซุนโปถามข้าไม่เห็นเช่นนั้นเตียวเหลียงตอบหากแม่ทัพคนใดอยู่ใต้อำนาจของความโกรธหรือความรู้สึกทำนองเดียวกันนั้นกองทัพของเขาจะพบกับความพิบัติได้ง่ายอันว่าในการศึกนั้นจำเป็นที่เราจะป้องกันมิให้มีอันตรายเกิดแก่ทัพของเราเท่าๆกับที่เราจะต้องทำลายข้าศึกแต่ว่าแม่ทัพทำงานด้วยความโกรธจะไม่คำนึงให้พอควรถึงความปลอดภัยของคนของตนและจะทำงานโดยขาดความรอบคอบเขาจะไม่มองไปข้างหน้าถึงภัยที่จะเกิดแก่ทัพของเขาสูรู้เรื่องราวของเล่าปีดีอยู่แล้วตราบที่เล่าปีรักษาความคิดให้เยือกเย็นอยู่ได้แม้แต่ในเวลาเข้าตาจนเขาก็เอาตัวรอดได้แต่เมื่อกวนอูน้องร่วมสาบานถูกคนของซุนกวนฆ่าเล่าปีโกรธยิ่งนักความโกรธทำให้เล่าปีเอาเรื่องส่วนตัวของความเป็นพี่น้องมาเป็นธุระก่อนเรื่องของแผ่นดินเล่าปี
ควรจะนำทัพไปปราบโจผีที่แย่งบัลลังก์จากวงฮั่นแต่เขากลับนำทัพไปรบซุ่นกวนผู้เป็นศัตรูส่วนตัวผลก็คือความพินาศของกองทัพและความตายของเล่าปีในเวลาต่อมานี่เป็นตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้ของหัวหน้าที่ทำงานด้วยความโกรธแต่ว่าที่สูเริ่มต้นด้วยเรื่องเช่นนี้สูคงมีอะไรอยู่ในใจซุนโปกล่าวว่าเดียวเหลียงข้าจะไม่อ้อมค้อมต่อไปแล้วสูถูกเรียกมาโลยางเพราะว่ากษัตริย์ของเราอยากได้คนที่เหมาะสำหรับนำทัพไปยึดแคว้นไทยในขณะที่คนไทยกำลังวิวาทกันเองในโลยางขณะนี้ไม่มีใครอยากจะอาสามีแต่ลิตงเจียเท่านั้นแม้ลิตงเจียจะเป็นคนกล้าหาญแต่เขาอาสาครั้งนี้ด้วยความโกรธเป็นส่วนตัวดังนั้นเขาจะทำงานด้วยความโกรธมากกว่าด้วยความคิดและจากที่ข้าฟังเดี๋ยวนี้ข้าแน่ใจว่าสูทำได้สูจะไม่ยอมให้ลิตงเจียนำทัพจินไปสู่ความฉิบหายเหมือนเมื่อครั้งลิบุญและขอให้สูคิดเถิดหากเราพบความพิบัติอีกครั้งเดียวจินของเราจะล่มจมข้าจึงได้ให้กษัตริย์ส่งสูไปทำงานในครั้งนี้ข้ารู้ว่าสูไม่อยากไปทำศึกกับคนไทยแต่ว่าเตียวเหลียงเอ๋ยเราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นแล้วเตียวเหลียงนิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วเขาเอ่ยขึ้นว่าในเมืองหลวงไม่มีใครแล้วหรือที่จะยับยั้งกษัตริย์ของเราได้จากการทำศึกกับคนไทยซุนโปตอบว่าเรายับยั้งไม่ได้แล้วหากสูไม่ไปลิตงเจียก็จะไปแทนสูอาจจะมองว่าเราไม่มีความชอบธรรมที่จะไปรุกรานแคว้นไทยแต่ขอให้เรามองถึงประโยชน์ขั้นสุดของจินเถิดอย่ามองเพียงเฉพาะหน้าว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเวลานี้จินนำหน้าเผ่าพันธุ์ทั้งปวงเพราะความมั่นคงและประเพณีอันดีของจินหากจินอ่อนแอไปเพราะพ่ายต่อแคว้นไทยเล็กๆพวกมงโกลจะบ่าลงมาปล้นสมบัติของจินและแผ่นดินจินจะถูกย่ำยีด้วยเท้าของคนเถื่อนพวกนี้เตียวเหลียงเอ๋ยเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะพูดถึงความเป็นธรรมหรือความไม่เป็นธรรมเฉพาะหน้ามีแต่ประโยชน์ขั้นสุดของจินผู้ค้ำจุนโลกเท่านั้นที่เราจะต้องรักษาไว้พรุ่งนี้สูจงรับงานที่น่าเกลียดนี้เถิดเตียวเหลียงก็ออกจากบ้านของซุนโปและกลับไปยังที่พักของตนด้วยความไม่สบายใจวันต่อมาเตียวเหลียงเข้าไปในวังหลวงพอเข้าประตูวังก็มีผู้หนึ่งตรงมาที่เขาผู้นี้คือเพ็กกุยที่เคยค้านการที่ลิบุญจะไปทำศึกกับคนไทยเพ็กกุยกล่าวแก่เตียวเหลียงว่าสูจะนำทัพไปยังแคว้นไทยหรือเตียวเหลียงเตียวเหลียงตอบว่าข้าอาจจะต้องทำเช่นนั้นแต่ชาวจินไม่มีเหตุพอที่จะทำเช่นนั้นเพ็กกุยกล่าวพร้อมกับจ้องหน้าเตียวเหลียงและกล่าวต่อไปว่าจินเป็นแคว้นใหญ่เหนือแคว้นทั้งปวงควรหรือที่จะไปรุกรานแคว้นเล็กเช่นแคว้นไทยสูไม่ละอายใจบ้างหรือเตียวเหลียงนิ่งอยู่ในที่สุดเขากล่าวขึ้นว่าเพ็กกุยเอ๋ยในชีวิตที่เราว่าเป็นของเรานี้แท้จริงอยู่ในบังคับของเราไม่มากนักเราต้องจมอยู่และเคลื่อนไปในกระแสของโลกรอบตัวมากเกินกว่าที่เราจะบังคับเหตุการณ์หลายๆอย่างได้ข้าเห็นเช่นเดียวกับสูว่าที่จินจะไปทำศึกกับไทยครั้งนี้น่าอัปยศนักแต่ว่าในบางเวลาเราตามใจตนเองไม่ได้ถ้าข้าต้องทำในสิ่งที่ไม่สมควรในครั้งนี้สูกับคนอื่นที่คิดเช่นเดียวกับสูจงเห็นใจข้าเถิดแล้วเตียวเหลียงกับเพ็กกุยก็เข้าไปในห้องประชุมคุณนางกษัตริย์จินอ๋องกล่าวกับเตียวเหลียงว่าข้าให้สูมาโลยางครั้งนี้เพื่อให้สูไปยึดแคว้นลือไว้ในอำนาจของเราแล้วจากนั้นขอให้สูยึดแคว้นเมงแคว้นไตและบริวารของแคว้นเหล่านี้ไว้ด้วยเตียวเหลียงลุกขึ้นคำนับกษัตริย์ของเขาแล้วกล่าวว่าในการไปยึดแคว้นไทเท่าที่เราเคยทำมาแล้วคนไทยไม่ยอมต่อเราโดยดีความเสียหายแก่เราจะมีมากนักจะมีใครชี้แจงได้หรือว่าการเข้าไปยึดแคว้นไทยครั้งต่อไปนี้ผลได้ของเราจะคุ้มกับความเสียหายขอพระองค์หรือคุณนางในที่นี้บอกข้าเถิดเพื่อว่าข้าและทหารทั้งปวงจะทำงานครั้งนี้ด้วยใจที่ไม่ลังเลในที่ประชุมก็เงียบไปในที่สุดลิตงเจียลุกขึ้นกล่าวแก่เตียวเหลียงว่าแทนที่จะให้ผู้อื่นชี้แจงถึงประโยชน์ในการเข้ายึดแคว้นไทยครั้งนี้ขอให้เตียวเหลียงบอกพวกเราเถิดว่ามีเหตุผลหรือที่เขาไม่ควรนำทัพเข้าไปเตียวเหลียงตอบว่ากษัตริย์ของเราจะให้ข้านำทัพไปข้า
ก็จะไปด้วยความเต็มใจและทหารของข้าทั้งปวงก็จะต้องรบด้วยความเต็มใจข้าจะทำตามคำสั่งของแผ่นดินมิใช่ตามเหตุผลที่ข้าจะคิดของข้าเองกษัตริย์จินอ๋องจึงกล่าวว่าเตียวเหลียงเอ๋ยข้ารู้ว่าคนจีนหลายคนคิดว่าเราไม่ควรจะไปยุ่งกับคนไทยแต่เวลานี้เราจะคิดเช่นนั้นไม่ได้แล้วกุมภาวาเจ้าเมืองลือตั้งใจจะรวมคนไทยเวลานี้เขาพยายามยึดแคว้นไต้ไว้ในอำนาจถ้าเขาทำได้ดินแดนของคนไทยซึ่งแต่ก่อนเป็นฉางข้าวเล็กๆหลังบ้านเราต่อไปจะกลายเป็นถ้ำเสือเราไม่รู้ว่าคนไทยมาจากที่ใดแต่เรารู้ว่าเขาชอบอพยพและกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปแม้แต่ในตังเกียก็มีคนไทยสูก็รู้อยู่ว่าคนไทยที่นั่นเขามีตัวหนังสือของเขาเองแล้วลุ่มน้ำแยงสีเกียงก็เคยเป็นที่อยู่ของคนไทยเวลานี้เขากำลังยึดลุ่มน้ำแม่โขงเป็นดินแดนของเขาและเขาอาจจะลงไปยึดแม่น้ำที่อยู่ใต้แม่น้ำโขงลงไปเป็นของเขาอีกด้วยคนเผ่านี้เปรียบได้เหมือนน้ำป่าที่ไหลบ่าไปในที่ต่างๆถึงแม้เขาจะเรียกชื่อตนเองตามชื่อแคว้นเมื่อไปอยู่ในดินแดนใหม่ถึงแม้ภาษาของเขาจะผิดเพี้ยนไปบ้างเพราะไปอยู่ในที่ใหม่แต่เขายังใช้ภาษาเดิมของเขาคือภาษาไทยและเขาจะไม่ทิ้งนิสัยเดิมคือชอบการต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันก็ชอบฉกชิงที่ดินและทรัพย์สินของผู้อื่นเมื่อเป็นดังนี้ถ้าเขารวมกันได้ดังที่กุมภาวากำลังทำอยู่เราจะมีภัยจากทางใต้เพิ่มขึ้นจากภัยทางเหนือเราจะให้แม่น้ำโขงเป็นภัยแก่ห่วงโหหรือสูจงรับงานครั้งนี้เถิดเพราะว่าสูเคยทำศึกกับกุมภาวามาแล้วและสูรู้เล่ห์กลของคนไทยคนนี้ดีเตียวเหลียงนิ่งอยู่แล้วกษัตริย์จินอ๋องหันไปทางขุนนางอื่นๆและกล่าวว่าถ้าผู้ใดคิดว่าฮวนทางใต้จะไม่เป็นภัยแก่เราก็จงช่วยชี้แจงเถิดขุนนางหลายคนกล่าวสนับสนุนคำของกษัตริย์จินอ๋องแต่เพ็กกุยยืนขึ้นคำนับกษัตริย์ของเขาแล้วหันไปกล่าวแก่ที่ประชุมว่าข้าอาจจะขัดแย้งความเห็นของผู้ใหญ่ในที่ประชุมนี้และอาจจะขัดแย้งความเห็นของกษัตริย์ของเราผู้ที่เป็นห่วงยิ่งกว่าผู้ใดในความมั่นคงของบ้านเมืองแต่เมื่อข้าไม่ต้องการขัดแย้งประโยชน์และความมั่นคงของบ้านเมืองข้าจึงไม่ควรจะนิ่งเฉยในเรื่องสำคัญที่เราปรึกษากันอยู่เวลานี้เราจะไปยึดแคว้นไทยเพราะเราคิดว่าถ้าคนไทยรวมกันได้เมื่อใดภัยต่อจีนจะเพิ่มขึ้นทางด้านใต้ถึงแม้ข้าอยากจะเป็นคนหวาดต่อภัยเพียงใดข้าก็ยังไม่คิดว่าแคว้นเล็กๆเช่นแคว้นไทยจะเป็นภัยแก่เราคนไทยก็เหมือนคนเผ่าอื่นๆที่อยากเป็นมิตรกับจินราษฎรนั้นไม่ว่าในแคว้นใดเขาอยากอยู่กับครอบครัวของเขากับเพื่อนของเขาอย่างสงบอยากทำไร่ทำนาค้าขายและติดต่อกับคนในแคว้นอื่นและเผ่าอื่นถ้าผู้ปกครองของแคว้นรู้จักที่จะผูกมิตรกันแล้วการทำสงครามกันด้วยอาวุธอันเป็นความหยาบช้าของมนุษย์จะไม่เกิดขึ้นได้ถึงหากว่าคนไทยจะรวมกันได้และเขาพอใจฉกชิงแผ่นดินและทรัพย์สินของแคว้นอื่นๆภัยจากคนเถื่อนทางใต้ก็ยังห่างไกลจากเรานักและยังไม่เกิดเวลานี้เราต้องระงับภัยที่เกิดขึ้นแล้วและมีอยู่ภายในบ้านเมืองของเรานี้เองภัยที่ว่านี้คือการแตกร้าวภายในบ้านเมืองของเราทุกคนรู้ดีถึงความทุกข์อย่างสาหัสของแผ่นดินจีนเมื่อ40ปีก่อนในครั้งนั้นโจรโพกผ้าเหลืองได้ยุยงและชักชวนชาวนาให้ลุกขึ้นสู้อำนาจของบ้านเมืองพวกโจรอ้างว่าฝ่ายบ้านเมืองไม่เหลียวแลบำบัดความเดือดร้อนของชาวนาในครั้งนั้นคนดีและคนชั่วที่มีฝีมือเป็นอันมากช่วยกันปราบขบถแต่เมื่อขบถหมดสิ้นไปแล้วความสงบหาได้กลับมาสู่จินไม่จินต้องแตกแยกเป็นสามก๊กและฆ่าฟันกันเองเลือดของชาวจินหลั่งลงในรอยร้าวนั้นเหมือนสายน้ำน่าสลดใจและน่าอัปยศยิ่งนักสำหรับจินที่มากด้วยคนมีปัญญาเวลานี้ถึงแม้ภายในบ้านเมืองของเราจะมิได้แยกเป็นก๊กแต่การแตกร้าวมีอยู่และมิได้ลดลงบ้านเมืองเราเวลานี้เหมือนเรือที่ฝ่าคลื่นลมโดยมีภัยเกิดอยู่ในเรือนั่นเองเพราะว่าคนในเรือแยกกันเป็นสองพวกที่ไม่เป็นมิตรต่อกันพวกหนึ่งคือคนมีเงินมีอำนาจและมีบริวารเป็นกำลังพวกนี้รวมกันอยู่ทางกราบขวาที่กราบนี้แม้บางคนจะเป็นที่นับถือของคนทั่วไปแต่มากคนจะเป็นที่เกลียดชังหลายคน
จะกอดเงินทองของตนไว้กับอกเขาห่วงทรัพย์ของเขาเองยิ่งกว่าห่วงเรือทางกราบซ้ายนั้นเล่าคือคนส่วนใหญ่ที่ไร้เงินทองไร้อำนาจและไม่มีบริวารบางคนที่กราบนี้จะมองคนฝ่ายขวาด้วยความโกรธและความเกลียดเขาอยากดูความฉิบหายของพวกที่กอดเงินทองไว้บางคนอยากจะยึดเรือมาไว้ในอำนาจของเขาเมื่อน้ำหนักของเรือแยกไปอยู่ทางขวาและทางซ้ายแทนที่จะทวงอยู่ที่กลางลำเรือเรือจะโคลงไปทางขวาบ้างทางซ้ายบ้างเช่นนี้แล้วเรือจะอับปางเมื่อใดก็ได้ผู้ปกครองบ้านเมืองมิต่างไปจากผู้ควบคุมเรืองานเวลานี้ของเราคือจัดให้คนมาอยู่ทั่วลำเพื่อทุกคนจะรู้สึกว่าเรือที่เรียกว่าจินนี้ปลอดภัยสำหรับเขาขอให้เราทำงานที่ว่านี้ก่อนเถิดเพราะสำคัญกว่าที่จะไปยุ่งกับแคว้นเล็กๆเช่นแคว้นไทยแล้วเพ็กกุยกล่าวเสริมว่าหรือผู้ใดจะเห็นว่าภัยในบ้านเมืองของเราไม่มีเรามีแต่ภัยจากคนไทยจงชี้แจงเถิดดังที่กษัตริย์ของเราประสงค์ให้เราชี้แจงขุนนางเป็นอันมากก็ลุกขึ้นกล่าวหาว่าเพ็กกุยพูดยุยงให้ชาวจินไม่พักดีต่อบ้านเมืองและให้ชาวจินแตกแยกกันเพ็กกุยได้แต่สั่นศีรษะและพูดกับตนเองว่าคนที่อยู่ในอำนาจจะสำนึกความโง่ของตนต่อเมื่อสายเสียแล้วแล้วกษัตริย์จินอ๋องมอบอาญาเสร็จให้เตียวเหลียงและให้เกณฑ์คนได้ตามต้องการมีคนถูกเกณฑ์มา20,000แต่เมื่อเตียวเหลียงเห็นว่าคนใดไม่เต็มใจไปศึกเตียวเหลียงก็ไม่เอาไว้ลูกขุนนางที่ซีเซียวเตียวเหลียงก็ยอมให้เอาม้ามาแลกเอาตัวไปตันซูเห็นทหาร20,000ลดจำนวนลงทุกวันก็เป็นห่วงวันหนึ่งจึงเอ่ยแก่เตียวเหลียงว่าทัพของสูยังไม่ข้ามแดนก็ลดลงเกือบครึ่งแล้วทำไมสูตัดกำลังทัพของตนเองเสียเล่าเตียวเหลียงกล่าวว่าตันซูข้ารู้ว่าเมื่อครั้งกุมภาวานำทัพเข้ามาในแดนจินนั้นคนของเขาช่ำชองในการต่อสู้ยิ่งกว่าคนจินเขาจึงกล้านำทัพเข้ามาทั้งที่เขามีจำนวนเพียงเล็กน้อยการที่เราจะไปทำศึกกับเขาครั้งนี้ถ้าเราอาศัยแต่จำนวนเหมือนเมื่อครั้งลิบุนเราจะพ่ายอย่างลิบุนการเอาคนที่ไม่เหมาะไปรวมกันในกองทัพจะไม่ช่วยให้ทัพมีกำลังมากขึ้นเหมือนสูเอาตะกั่วไปผสมธาตุเงินจะช่วยให้เหรียญเงินดีขึ้นหรือหากมีความระส่ำระสายในกองทัพของเราเราจะพ่ายกลับมาทหารเลวแทนที่จะเป็นกำลังรบกลับจะเป็นกังวลของคนอื่นทั้งเวลาออกรบและเวลาปกติข้าจึงคัดเลือกเอาแต่คนที่จะฝึกให้ดีได้ในที่สุดทัพ20,000เหลือเพียง60,000แล้วเตียวเหลียงให้เตรียมเคลื่อนทัพกษัตริย์จินอ๋องเมื่อออกมาส่งเตียวเหลียงได้เห็นทัพของเตียวเหลียงน้อยลงไปเช่นนั้นจึงกล่าวว่าเตียวเหลียงทัพจินที่ยกข้ามแดนไปแคว้นไทยไม่เคยน้อยกว่า10,000ครั้งหลังนี้ทัพ40,000ของลิบุนยังถูกทำลายสิ้นคราวนี้สูมีไปเพียง60,000ข้าห่วงยิ่งนักเตียวเหลียงตอบว่าทัพ60,000นี้มากอยู่แล้วสำหรับยกไปแคว้นไทยหากเราชนะด้วยจำนวนเราจะไม่มีอะไรให้คนไทยยำเกรงจูโกเหลียงนั้นเอาคนไปถึง 300,000 สำหรับรบกับคนไทย 30,000 ครั้งหนึ่งจูโกเหลียงต้องการให้คนไทยกลัวในจำนวนอันเหนือกว่าเขาให้ทหารเอาเสื้อห่อดินวิ่งไปทิ้งที่กำแพงของฝ่ายไทยเพียงดินคนละห่อก็ทำให้มูลดินสูงถึงยอดกำแพงแล้วจูโกเหลียงก็ยึดเมืองนั้นได้แต่ว่าคนไทยยังสู้ต่อไปเพราะว่าลำพังกำลังหรือความฉลาดที่เหนือกว่าไม่อาจชนะใจคนได้ข้าจึงเอาคนไปเพียง 60,000 กษัตริย์กล่าวต่อไปว่าข้าได้ยินมาว่าสูรักสงบสูพอใจถือหนังสือของนักปราชญ์ยิ่งกว่าดาบของแม่ทัพและสูชังการทำสงครามรุกรานหากสูคิดว่าสงครามครั้งนี้เราฝ่ายจินทำไม่ถูกต้องสูจะทำศึกด้วยความจำใจเพราะไม่อาจขัดต่อแผ่นดินข้าสงสัยเรื่องนี้อยู่บัดนี้ถึงเวลาเคลื่อนทัพแล้วจงให้ข้าสิ้นสงสัยว่าสูเต็มใจนำทัพครั้งนี้หรือไม่หากมิเต็มใจข้าจะให้คนอื่นไปแทนเพราะเห็นใจสูอยู่เตียวเหลียงคำนับกษัตริย์ของตนและกล่าวว่าข้ากินเบี้ยหวัดของแผ่นดินข้าต้องทำตามความประสงค์ของแผ่นดินอันหนึ่งข้าตั้งใจว่าเมื่อยึดแคว้นไทยได้แล้วข้าจะให้การปกครองที่ดีแก่แคว้นไทยธรรมดาของคนไทยนั้นเมื่อไม่มีภัยจากภายนอกคุกคามเขาจะวิวาทกันเองเขาจะทำลายกันเองเพราะเหตุนี้เขา
จึงตั้งบ้านเรือนไม่ได้นานและต้องพเนจรตลอดมาคนไทยรักอิสระเขาภูมิใจเรียกตนเองว่าไทยเขารักความเป็นไทยเหมือนคนเผ่าอื่นรักแต่ว่าเขาไม่รู้จักที่จะอยู่กันอย่างสงบและอย่างมีระเบียบชื่อที่เขาเรียกตนเองว่าไทยจึงให้ความอัปยศแก่เขายิ่งกว่าให้ความภูมิใจดังนั้นหากการปกครองของเราไม่หนักกว่าแอกที่คนไทยใช้กับคนไทยเองเทพยดาและมนุษย์จะไม่ตำหนิเราข้าตั้งใจไว้ดังนี้จึงตกลงใจรับงานครั้งนี้กษัตริย์จินอ๋องก็อวยพรให้แม่ทัพของตนได้ชัยชนะและก่อนที่จะกลับวังกษัตริย์จินอ๋องกล่าวว่ากุมภาวาเจ้าเมืองลือมีเล่ห์กลมากนักตามวิสัยของคนเถื่อนสูจงระวังผู้นี้ให้ดีอันหนึ่งเล่ามีคนไทยคนหนึ่งชื่อธงผาผู้นี้เมื่อครั้งมาโลยางมาฟันมังกรหน้าบัลลังก์ขอขาดเป็นการลบหลู่บัลลังก์ของจินยิ่งนักถ้าสูจับผู้นี้ได้จงส่งตัวมายังโลยางทันทีข้าจะดูเขาหมอบอยู่หน้าบัลลังก์ของข้าเตียวเหลียงรับพรและรับคำสั่งจากกษัตริย์ของเขาแต่เมื่อพ้นหน้ากษัตริย์มาแล้วเขารำพึงกับตนเองว่าข้าพอจะเอาแผ่นดินไทยมาจากคนไทยได้แต่ที่กษัตริย์อยากเห็นธงผาหมอบอยู่เบื้องหน้านั้นคงจะไม่สำเร็จเมื่อได้เวลาเตียวเหลียงก็นำทัพออกจากโลยางระหว่างเดินทัพเตียวเหลียงให้ทหารทุกคนทั้งพลและนายฝึกเดินและวิ่งระยะไกลอยู่เสมอและให้ถือทั้งอาวุธเครื่องหลับนอนและเสบียงของตนเองบางครั้งก็ให้เดินกลางแดดและฝนโดยไม่มีเสื้อผ้าป้องกันความร้อนและความหนาวเมื่อหยุดที่ใดก็ให้ฝึกขุดคูและสร้างค่ายที่ใดเป็นโคลนตมเตียวเหลียงจะให้ทหารบุกโคลนนั้นไปแทนที่จะให้เดินทางสะดวกทหารได้รับการลำบากยิ่งนักแต่เมื่อเห็นนายกองทั้งปวงและเตียวเหลียงเองกระทำเช่นเดียวกับตนและเตียวเหลียงกินอาหารและใช้เครื่องนอนเหมือนกับที่ทหารพลในกองทัพได้กินและได้ใช้ทุกคนจึงไม่กล้าปริปากบ่นครั้นฝึกนานเข้าจนเคยชินทหารก็เกิดความมั่นใจในตัวเองความกลัวคนไทยและความกลัวป่าเขาของแคว้นไทยก็หมดไปบางคนที่แต่ก่อนไม่อยากจะพบข้าศึกบัดนี้อยากจะเข้ารบโดยเร็วเพราะรู้สึกว่าการเข้าสนามรบไม่ลำบากกว่าการเดินทัพมาตามทางเมื่อเตียวเหลียงนำทหารมาถึงช่องเขาจินไตเขาให้ทหารพักผ่อนคืนนั้นเขาเรียกนายกรทั้งปวงมาสั่งการสำหรับวันรุ่งขึ้นเพราะทหารจินจะเข้าแดนไทยแล้วเมื่อนายกรกลับไปแล้วเตียวเหลียงเข้านอนและตื่นขึ้นเมื่อเที่ยงคืนเขาเอาหนังสือมาอ่านทุกคนหลับกันแล้วนอกจากคนเดินยามขณะนั้นในค่ายเงียบทั่วไปมีแต่เสียงลมผ่านริมเทือกเขาไปเท่านั้นเตียวเหลียงอ่านหนังสือใกล้ถึงยามสามก็รู้สึกว่าพ้นแสงเทียนเบื้องหน้าตนมีรูปหนึ่งมายืนอยู่เตียวเหลียงเข้าใจว่าเป็นคนเดินยามจึงถามไปว่าสูมีสิ่งใดจะแจ้งให้ข้าทราบหรือแต่รูปนั้นนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบเตียวเหลียงเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าผู้ที่ยืนอยู่พ้นแสงเทียนหาใช่คนเดินยามไม่ชายนั้นมีใบหน้าใสผิดมนุษย์ทั่วไปและเครื่องนุ่งห่มเป็นสีขาวทั้งสิ้นเตียวเหลียงรู้ว่าเป็นพูดของจูโกเหลียงซึ่งมีสารอยู่ที่เขาจินไตเขาจึงถามไปว่าสูมีประสงค์สิ่งใดหรือจูโกเหลียงพูดนั้นกล่าวว่าสูจำสีบุญได้หรือไม่เตียวเหลียงตอบสีบุญเป็นคนไทยที่ช่วยชีวิตข้าไว้เขาจะฆ่าข้าเสียก็ได้เพราะข้าเป็นศัตรูของคนไทยและของน้องชายเขาแต่เขาปล่อยข้ามาจึงระลึกถึงเขาอยู่พูดนั้นกล่าวว่าชีวิตที่คนไทยปล่อยมาบัดนี้จะไปทำลายแคว้นไทยเช่นนี้สมควรหรือเตียวเหลียงตอบพูดนั้นไปว่าจูโกเหลียงเอ๋ยโชคชะตาของข้าไม่ดีไปกว่าของสูเราทั้งสองอยากจะอยู่ในทางแห่งเต๋าแต่เรากลับต้องทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำเราต้องมาทำศึกกับแคว้นไทยโดยขาดเหตุอันสมควรยิ่งกว่านั้นเรายังได้รับความเอื้อเฟื้อจากคนในเผ่าที่เราเข้ามารุกรานเมื่อสูมาทำศึกกับคนไทยคนของสูล้มตายเป็นอันมากด้วยน้ำพิษและด้วยไข้ป่าจนทัพของสูไม่อยากเคลื่อนไปข้างหน้าแต่แล้วสูก็ได้ยาแก้น้ำพิษและแก้ไข้ป่าจากนักบวชคนไทยทัพของสูต่อมาจึงยึดแคว้นไทยได้ข้าเองมีนักบวชคนไทยให้ข้าวให้น้ำจึงรอดกลับไปเมืองจินได้และพรุ่งนี้
ข้าจะเข้าไปรุกรานคนเผ่าเดียวกับนักบวชนั้นแล้วร้ายไปกว่านั้นเรามาโดยหวังจะยึดแคว้นไทยเพื่อประโยชน์สำหรับบ้านเมืองเราแต่ที่คนไทยช่วยเราไว้นั้นเขาไม่คำนึงถึงประโยชน์อย่างที่บ้านเมืองของเราให้เราคำนึงดังนั้นเมื่อสูมอบสิ่งของและเงินทองจำนวนมากแก่เขาเขาจึงมิรับไว้ข้าเองศรีบุญช่วยไว้เพราะเขาต้องทำเช่นนั้นเขาไม่คิดว่าเขาทำอะไรเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับเขาข้าไม่สบายใจในการมาทำศึกครั้งนี้แต่ว่าจูโกเหลียงเอ๋ยเมื่อข้าเกิดมาเป็นคนจินและกินเบี้ยหวัดของแผ่นดินข้าก็ต้องทำหน้าที่ที่ข้ามีต่อแผ่นดินพูดจูโกเหลียงกล่าวว่าสูจะรับผลร้ายในการทำงานครั้งนี้เตียวเหลียงตอบพูดนั้นไปว่ายามบ้านเมืองวิปริตใครเล่าจะไม่รับผลร้ายจากความวิปริตนั้นบ้านเมืองทุกวันนี้ใช่ว่าจะปกติก็หาไม่ดาบที่จินใช้มาตั้งแต่สมัยที่จินแตกแยกและแย่งอำนาจกันบัดนี้ก็ยังใช้และยังมีอำนาจอยู่ข้าเองต้องร่วมไปกับกระแสของบ้านเมืองเช่นเดียวกับชาวจินอื่นๆข้าจะหนีโชคร้ายของบ้านเมืองไปได้หรือสูเองมีชีวิตอยู่ในยามที่บ้านเมืองปั่นป่วนสูจึงต้องรับกรรมไปกับบ้านเมืองด้วยพอดีคนยามตีเกราะเป็นยามสามพูดนั้นก็หายไปเตียวเหลียงอ่านหนังสืออยู่อีกครู่หนึ่งแล้วก็ออกไปตรวจยามครั้นใกล้สว่างเขาเรียกประชุมนายกองอีกครั้งหนึ่งและกล่าวแก่ที่ประชุมว่าเราจะเข้าแดนไทยแล้วในวันนี้การรบจะเกิดเมื่อใดและที่ใดก็ได้เสมอแต่การฝึกที่ผ่านมาและที่จะกระทำต่อไปจะนำชัยชนะมาให้เราเพราะนอกจากคนของเราจะอดทนและถนัดทั้งใช้อาวุธและการประสานกำลังกันตามขบวนรบต่างๆแล้วคนของเรายังมีจำนวนเหนือกว่าแต่ว่าในชีวิตของคนจะมีสิ่งใดแน่นอนเหมือนความผันแปรของโชคเคราะห์นั้นไม่มีแล้วเราถือดาบไว้ในมือแต่โชคเคราะห์ถือเราไว้ในอำนาจข้าจะมีอันเป็นไปเมื่อใดก็ยากจะรู้ได้จึงขอตั้งสิฉุยเป็นรองแม่ทัพนี่เป็นประการหนึ่งที่ข้าขอสั่งไว้ก่อนพบกับข้าศึกประการที่สองให้ทุกคนถือว่าเรามาทำศึกเพื่อรวมแคว้นไทยเข้ากับแคว้นจินให้สองแคว้นนี้อยู่ในสายโลหิตเดียวกันเพื่อชาวจินจะเอาความเจริญมาสู่แคว้นไทยเรามิได้มาทำศึกเพื่อทำลายและในการรบใช่ว่าจะมีแต่ความชั่วและความโหดร้ายก็หาไม่คนชั่วเท่านั้นจะแสดงความชั่วและความโหดร้ายทั้งในยามสงบและยามศึกส่วนผู้มีคุณธรรมจะแสดงคุณธรรมให้ประจักษ์แม้ในการรบด้วยความคิดเช่นนี้เท่านั้นที่ทำให้เราทำศึกกับคนไทยได้โดยฟ้าและดินไม่ตำหนิและเมื่อโชคชะตาของแคว้นไทยจะต้องมารวมกับจินแล้วขอให้ทุกคนปราณีแก่ชาวไทยเราจะเรียกตัวเราว่าผู้เจริญได้ก็ด้วยความดีของเราเท่านั้นประการที่สามขอให้ทุกคนเว้นการปล้นสะดมชาวบ้านอันหนึ่งในแคว้นไทยสูจะเห็นคนประเภทหนึ่งนุ่งห่มด้วยผ้าสีไพรโกนศีรษะล้นคนประเภทนี้ในแคว้นจินก็มีอยู่เขาไม่ถือว่าผู้ใดเป็นศัตรูจงนับถือคนประเภทนี้และหากผู้ใดทำอันตรายแก่คนประเภทนี้ข้าจะประหารผู้นั้นเสียนายกองทั้งปวงก็นำคำของเตียวเหลียงไปแจ้งแก่ทหารของตนแล้วเตียวเหลียงก็สั่งให้เดินทัพต่อไปเมื่อกองทัพจิ๋นผ่านลำน้ำลูไปแล้วเตียวเหลียงมิได้นำทัพไปทางใต้อันเป็นทางตรงไปยังเมืองลือเพราะว่าทางนี้มีป่าเขาเป็นอันมากและกันดารเตียวเหลียงให้เดินข้ามไปทางเมืองยูโรอันอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองลือกับเมืองเมงเมื่อถึงทางสองแพร่งซึ่งทางหนึ่งไปสู่เมืองเมงเตียวเหลียงจึงกล่าวแก่ซิฉุยว่าถ้าข้าจะแบ่งทหารให้สูไปตีเมืองเมงและเราจะแยกกันณที่นี้จะดีหรือไม่ซิฉุยตอบว่าข้าคิดว่าเมื่อเรานำทหารทั้งหมดไปตีเมืองลือหากเมืองเมงไม่มาช่วยเมืองลือการศึกของเราก็จะสะดวกขึ้นและหากเมืองเมงจะมาช่วยเราก็จะหาทำเลสำหรับทำลายทัพเมงได้ในระหว่างทางเตียวเหลียงพอใจความคิดของรองแม่ทัพของตนเขาจึงให้เคลื่อนทัพต่อไปทางเมืองยูโรและเมื่อกองทัพผ่านเมืองยูโรเตียวเหลียงถามซิฉุยว่าควรหรือไม่ที่เราจะเข้าตีเมืองยูโรก่อนเดินทัพไปเมืองลือ
ซิฉุยตอบว่าสูได้แจ้งแก่ทหารทั้งปวงแล้วว่าเรามาทำศึกครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อให้แคว้นไทยต่างๆได้มารวมในความเจริญของจินข้าจึงเห็นว่าหากแคว้นลือเป็นของจินแล้วแคว้นเล็กแคว้นน้อยต่างๆของลือก็จะยอมต่อจินโดยง่ายจึงไม่จำเป็นที่เราจะต้องเข้าตีเมืองยูโรเตียวเหลียงก็ให้เดินทัพต่อไปเมื่อทัพของเตียวเหลียงไปถึงเขาทาในชาวเขาออกมารังควานทัพทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อทหารจินติดตามชาวเขาทาในก็หลบหนีเข้าป่าไปสิ้นเตียวเหลียงไม่เสียหายมากแต่ชาวเขาทาในก็ทำความรำคาญให้แก่เตียวเหลียงเตียวเหลียงจึงกล่าวแก่ซิฉุยว่าชาวเขาทาในนี้มีน้ำใจนักสู้โดยแท้ก่อนเราจะเดินทัพไปแคว้นลือเราจำต้องสั่งสอนเสียบ้างมิฉะนั้นเขาจะทำความรำคาญให้แก่เราเรื่อยไปแล้วเตียวเหลียงนำกองทัพไปตั้งอยู่ที่ทุ่งหน้าเขาทาในคืนนั้นชาวเขาทาไหนก็ออกมารบกวนกองทหารจินอีกแต่ทหารจินระวังตัวอยู่แล้วจึงขับไล่ชาวเขาทาไหนไปสิ้นทิ้งคนตายไว้30คนส่วนที่เหลือก็หนีขึ้นไปบนหน้าผาของเขาทาไหนรุ่งเช้าเตียวเหลียงบอกให้ชาวเขาทาไหนลงมาอ่อนน้อมโดยดีแต่ชาวเขากลับยิงธนูลงมาถูกทหารจินตายไปหลายคนเมื่อทหารจินยิงธนูขึ้นไปบ้างชาวเขาก็หลบเข้าไปในถ้ำบนหน้าผานั้นหมดสิ้นและยังเยาะเย้ยทหารจินให้ขึ้นไปบนหน้าผาเตียวเหลียนจึงกล่าวแก่เตียวลกผู้น้องว่าสูคงจำได้ว่าเมื่อลิตงเจียให้หันตงนำทหารมาจับธงผากับชาวเขาทาในนั้นหันตงกลับไปแจ้งแก่ลิตงเจียว่าชาวเขาทาในหลบหนีไปอยู่ที่อื่นบัดนี้เราได้รู้แล้วว่าชาวเขาทาในมิได้หลบไปไหนเลยแท้จริงหลบอยู่ในถ้ำบนเขานี้เองเตียวเหลียงสังเกตว่ามีลมพัดจากทุ่งไปยังหน้าผาลมจะจัดขึ้นในตอนเย็นและพ้นทุ่งนั้นมีเทือกดินฝุ่นที่ทำให้แสบในตาและเป็นพิษแก่การหายใจเตียวเหลียงจึงให้ทหารขนดินฝุ่นนั้นมากองเป็นเนินสูงที่หน้าผาครั้นตกเย็นลมพัดจากไปทางหน้าผาเตียวเหลียงก็ให้ทหารม้าย่ำบนเนินดินนั้นดินฝุ่นนั้นปลิวเข้าไปในถ้ำอยู่ตลอดเวลาชาวเขาทาในไม่อาจจะทนหายใจเอาฝุ่นเข้าไปได้นานก็ต้องลงมาทางบันไดที่ทำไว้ทหารจินก็จับไว้ได้ทั้งสิ้นแล้วเตียวเหลียงกล่าวแก่ชาวเขาทาในว่าครั้งหนึ่งเมื่อข้าถอนทหารออกจากเมืองลือข้าเอาเด็กเมืองลือ50คนเป็นประกันแต่ชาวจินคนหนึ่งนำเอาเด็กทั้ง50คนไปคืนให้แก่ธงผาซึ่งเป็นชาวเขาแห่งนี้ธงผากลับปล่อยเด็กคืนให้ข้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงมาคราวนี้ข้าจะปล่อยพวกสูไปบ้างแล้วเตียวเหลียงให้ชาวเขาทาในสาบานว่าจะไม่ติดตามไปรังควานทัพจินอีกเมื่อชาวเขาทั้งหมดสาบานแล้วเตียวเหลียงก็ปล่อยไปแล้วเตียวเหลียงก็เดินทัพลงไปทางใต้มุ่งไปเมืองลือเมื่อกุมภาวะได้ข่าวว่าทัพจินยกมาก็ระดมคนทั่วแคว้นลือเข้าประจำทัพแล้วนำทัพออกจากเมืองแล้วแจ้งไปยังสีเผาที่กำลังล้อมเมืองไตอยู่ให้ระวังทัพจินที่อาจจะไปตีขนาบได้ทางเมืองเมงนั้นกุมภาวะให้ม้าเร็วไปแจ้งให้ยกทัพมาช่วยระหว่างทางที่เดินทัพไปนั้นชาวลือล้วนแต่มีกิริยาร่าเริงด้วยว่าเคยมีแต่ชัยทั้งต่อทัพจินและต่อทัพแคว้นไทยด้วยกันแต่กุมภาวะเงียบขรึมไปธงผาซึ่งขี่ม้าเคียงข้างมาสังเกตเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่าทุกคราวที่สูออกศึกข้าเห็นสูแจ่มใสและร่าเริงเสมือนได้ออกไปล่าสัตว์แต่เหตุใดคราวนี้จึงเงียบขรึมไปสูไม่สบายหรือกุมภาวะตอบว่าธงผาเอ่ยโดยส่วนตัวข้าจะไม่สบายก็หาไม่แต่เรื่องของเมืองเรากำลังหนักใจข้าอยู่ทัพของเราครั้งนี้แม้จะมีกำลังเท่ากับครั้งที่สู้กับทัพลิบุญแต่เราไม่มีทัพสำรองอีกแล้วหากเราเสียทีแก่ข้าศึกเราก็ไม่มีคนชะกันมาสู้กับจินได้อีกเพียงพออันหนึ่งเล่าผู้เป็นแม่ทัพจินคราวนี้คือเตียวเหลียงทัพไทยกับจินพบกันที่บึงแห่งหนึ่งทหารจินเมื่อเห็นทัพไทยก็มีความกลัวยิ่งนักความเชื่อมั่นในกำลังและฝีมือที่เตียวเหลียงฝึกซ้อมไว้ก็หมดสิ้นไปและพากันตำหนิเตียวเหลียงว่าเขาพาชาวจินมาสู่ความตายลิบุญมีทัพ40,000ยังพ่ายต่อทัพไทยแล้วฉะไหนทัพ60,000จะรอดกลับไปได้เตียวเหลียง
เมื่อเห็นทหารของตนยังกลัวทัพไทยอยู่ก็มิออกรบแต่ให้ตั้งค่ายไว้ห่างค่ายของกุมภาวาเพียง2ช่วงระยะธนูแล้วเตียวเหลียงให้ทหารผัดเวรกันยืนยามบนเชิงเทินและหอคอยเพื่อสังเกตคนไทยทั้งขณะที่อยู่ภายในค่ายและขณะที่ทหารไทยออกมานอกค่ายและให้สังเกตอาวุธการแต่งตัวและการเคลื่อนไหวต่างๆของคนไทยเตียวเหลียงและนายกองทั้งปวงก็ผัดเวรกันออกไปยืนยามด้วยในที่สุดทหารจินได้เห็นคนไทยจนชินตาและก็ได้เห็นว่าคนไทยนั้นรูปร่างไม่ใหญ่โตยิ่งไปกว่าคนจินอาวุธที่คนไทยถือก็ไม่แปลกหรือใหญ่กว่าของชาวจินและทหารจินเคยได้ฟังมาว่าคนไทยกินแต่เนื้อดิบแต่เมื่อมาได้เห็นด้วยตนเองก็ได้รู้ว่าคนไทยหุงต้มอาหารด้วยไฟเช่นเดียวกับชาวจินความกลัวอันเกิดจากการไม่รู้และจากคำลือก็หมดไปแต่ยังหวาดอยู่เตียวเหลียงจึงให้ทหารออกไปตระเวนและจับทหารไทยที่ออกไปหาฟืนและเสบียงในป่ามาได้12คนแล้วเตียวเหลียงให้ทหารจินปล้ำกับทหารไทยทั้ง12คนนั้นทหารจินได้ฝึกมาตลอดทางก็สู้กับคนไทยได้ความมั่นใจว่าจะสู้กับคนไทยได้ก็กลับมาอีกเตียวเหลียงไม่รู้ว่ากุมภาวามีทหารมากน้อยเพียงใดจึงไม่นำทหารออกท้ารบเพราะที่บึงนั้นเป็นที่แคบมีป่ากีดขวางเมื่อเตียวเหลียงเห็นว่าทหารของตนคลายความกลัวแล้วจึงถอนค่ายไปเมื่อห่างบึงไป200เส้นมาถึงทุ่งกว้างแห่งหนึ่งณที่นี้ทัพอันมีจำนวนเหนือกว่าจะทำการรบได้เปรียบและเตียวเหลียงเห็นชายเขาด้านหนึ่งริมทุ่งนั้นมีต้นไม้ขึ้นงามเขาจึงให้ทหารตั้งค่ายอยู่ด้านนั้นแล้วให้ทหารขุดบ่อทั่วไปก็ได้น้ำใช้โดยไม่ขาดแคลนกุมภาวะถอนค่ายตามทัพเตียวเหลียงไปและไปตั้งมั่นอยู่ชายป่าอีกด้านหนึ่งเตียวเหลียงจึงนำทหาร 50,000 ออกท้ารบกุมภาวะเห็นตนมีทหารน้อยกว่าฝ่ายจินและหากนำทัพออกรบกลางทุ่งนั้นเตียวเหลียงก็จะสังเกตได้ว่ากำลังทัพของเขามีเพียงใดกุมภาวะจึงเฉยอยู่เพื่อรอทัพของสีเมฆจากเมืองเมงเตียวเหลียงนำทหารออกสนามอยู่3วันทัพไทยมิได้ออกมาทหารจินก็ฮึกเหิมขึ้นเตียวเหลียงเห็นว่าทหารของเขาไม่เสียขวัญแล้วจึงเขียนหนังสือให้ทหารถือไปยังกุมภาวะเป็นใจความว่าข้าเตียวเหลียงขออวยพรมายังกุมภาวะในที่สุดเราก็ได้พบกันอีกแต่เคราะห์ได้กำหนดให้เราพบกันอย่างคู่ศึกเช่นเคยครั้งสุดท้ายสูคงจำได้ว่าข้ารักษาเมืองไกวเจาและสูกล่าวว่าการป้องกันกำแพงเมืองนั้นเด็กก็กระทำได้สูชวนให้ข้าออกสู้กลางสนามให้สมกับผู้เป็นแม่ทัพบัดนี้ทุ่งกว้างรออยู่เบื้องหน้าแล้วข้ารออยู่3วันแต่ต้องกลับเข้าค่ายทั้ง3วันเพราะฝ่ายสูไม่ออกมาสูอาจกลัวเพราะทหารจินมีจำนวนมากกว่าหากวิตกในข้อนี้พรุ่งนี้จงยกทัพออกมาเถิดข้าจะนำทหารออกเพียง 30,000 กุมภาวาอ่านหนังสือของเตียวเหลียงแล้วก็เขียนต่อไปว่าข้ากุมภาวาขออวยพรมายังเตียวเหลียงแต่ก่อนมาข้าไม่เคยให้ข้าศึกเลือกเวลาและสนามรบให้ข้าแต่คราวนี้จะตามใจแม่ทัพจินสักครั้งพรุ่งนี้ธงผาจะนำทัพฝ่ายไทยเมื่อทหารจินถือหนังสือกลับไปแล้วกุมภาวาก็แจ้งแก่นายกองทัพปวงว่าเตียวเหลียงรู้ดีว่าการรบมิใช่การละครที่เขากล้านำทหาร 30,000 ออกรบในทุ่งกว้างเช่นนี้คงจะมีขบวนรบที่เขามั่นใจเพราะว่าในทุ่งกว้างนี้ฝ่ายใดจะใช้กลอุบายอย่างใดย่อมทำได้ยากพรุ่งนี้สูจงนำทหารออกสนาม 15,000 เพื่อดูว่าเตียวเหลียงจะทำอย่างไรแก่เราบ้างหากได้ยินเสียงกลอเมื่อใดจงรีบนำทหารกลับธงผาก็รับคำเมื่อเตียวเหลียงได้รับหนังสือของกุมภาวะแล้วก็กล่าวแก่ทหารนักปวงว่าบัดนี้กุมภาวะรับคำท้าของเราแล้วหากเขาชะล่าใจเราจะทำลายกำลังของฝ่ายไทยได้มากอันการรบของคนไทยนั้นข้าสังเกตตลอดมาก็ได้รู้ว่าคนไทยนั้นอาจเหนือกว่าเราในการรบตัวต่อตัวเพราะว่าคนไทยว่องไวและใช้เครื่องรบที่เบากว่าแต่เมื่อรวมกันเป็นขบวนรบเราจะเข้มแข็งเราจะเข้มแข็งกว่าคนไทยเหตุนี้นอกจากเราจะได้ฝึกการรบประชิดตัวแล้วข้ายังได้ฝึกทหารของเราให้รวมกำลังกันเป็นการรบแบบหนักโดยใช้เครื่องเกราะที่หนักและอาวุธที่หนักขบวนรบแบบนี้จะมีชัยต่อเมื่อทหารประสานกันไ
ไม่แยกจากกันท้องทุ่งระหว่างค่ายของข้าศึกกับค่ายของเราเป็นที่เหมาะสำหรับการรบแบบนี้พรุ่งนี้ซิฉุยจงเป็นปีกขวาแล้วเตียวลกเป็นปีกซ้ายข้าจะคุมทหารอยู่กลางทัพข้าจะทำอ่อนกำลังถอยทหารให้ธงผาติดตามแล้วปีกขวาและซ้ายจงโอบทัพไทยไว้ด้วยวิธีนี้ถ้าธงผาไม่ยอมจำนนธงผาก็จะไม่มีโอกาสหนีรอดไปได้แล้วเตียวเหลียงจัดทหารไว้ 30,000 สำหรับออกสนามรุ่งขึ้นทั้งสองออกมายังทุ่งหน้าค่ายเตียวเหลียงให้ทหารยิงธนูไปเป็นเชิงสกัดข้าศึกไว้ธงผาก็นำทหารรุดหน้าไปเมื่อกองธนูถอยไปแล้วเตียวเหลียงให้กองม้าออกมารบล่อฝ่ายไทยธงผานำทหารรุกต่อไปอีกเตียวเหลียงก็สั่งให้โบกธงให้ทัพราบเบาออกต้านแต่ก็ไม่อาจสู้ทัพของธงผาได้ต้องร่นถอยไปและระหว่างกองและหมู่ต่างๆของทัพราบหนักของเตียวเหลียงนั้นมีช่องว่างซึ่งทหารราบเบาหลบไปโดยสะดวกเมื่อทัพของธงผาไปถึงทัพราบหนักธงผาก็นำทหารเข้าโจมตีแต่ทัพราบหนักของเตียวเหลียงนั้นตั้งขบวนไว้แน่นหนาทหารเรียงกันเป็นหน้ากระดานตั้งแต่ปลายปีกขวาจรดปลายปีกซ้ายแต่ละหมวดยึดกันแน่นมีทหารหมวดละ110คนตั้งเป็นแนวแนวละ11และลึกเป็น10แนวระหว่างทหารแต่ละคนมีช่องว่างให้ทหารแนวหลังมาสับเปลี่ยนแนวหน้าได้โดยไม่เสียขบวนเมื่อแนวใดขึ้นมาอยู่แนวหน้ายันกับข้าศึกแล้วแนวต่อไปก็จะเตรียมเข้ามาแทนที่และทหารทั้งหมดจะรักษาขบวนได้ดังเดิมเมื่อทหารในแนวใดเสียทีถูกอาวุธของทหารไทยล้มลงทหารแนวหลังจะออกมากันทหารนั้นไว้และจะมีทหารของอีกแนวหนึ่งมาแทนที่ทหารที่บาดเจ็บและแต่ละกองของทัพจิ๋นจะมีทหารสำรองไว้และทหารจิ๋นถือหอกยาวเป็นอาวุธกระชับแน่นในมือทั้งสองทุกคนยกหอกอยู่ระดับเอวขนานกับพื้นดินเมื่อหอกทำงานไม่ได้ผลก็ใช้ดาบแทนต่อไปในเมื่อข้าศึกประชิดตัวและทหารแต่ละคนเป็นกำลังที่คอยช่วยคนข้างเคียงอยู่ได้เสมอแม้เครื่องรบจะหนักทำให้ขาดความว่องไวแต่เกราะที่ทุกคนสวมอยู่พอจะต้านทหารดาบของคนไทยจนกว่าเพื่อนที่อยู่ข้างหรืออยู่หลังจะเข้ามาช่วยธงผานำทหารเข้าโจมตีแนวของทัพจิ๋นระลอกแล้วระลอกอีกแต่ไม่อาจจะทำให้ทัพจิ๋นถอยไปหรือเสียขบวนได้และกุมภาวานั้นสังเกตการรบอยู่บนหอคอยเห็นวิธีการรบของทัพจิ๋นก็ประหลาดใจยิ่งนักเพราะมีการประสานกันดียิ่งกุมภาวาจึงเฝ้าสังเกตอยู่เพื่อดูว่าจะมีวิธีใดทำลายวิธีรบแบบนี้ได้และกุมภาวาให้ทหารม้าออกจากค่ายเตรียมช่วยทัพของธงผาเตียวเหลียงนั้นคุมทหารอยู่กลางแนวเมื่อเห็นว่าทัพไทยยังโจมตีอยู่จึงสั่งให้กลางแนวถอยธงผานำทหารติดตามแต่ด้านปีกทั้งสองข้างของทัพจิ๋นนั้นยังคงยันทหารไทยอยู่ดังนั้นทัพจิ๋นจึงเปลี่ยนจากรูปหน้ากระดานเป็นรูปโค้งของวงเดือนและส่วนที่ถอยไปนั้นแม้จะดูประหนึ่งว่ากำลังเสียทีแต่ก็ยังรักษาขบวนได้อยู่กุมภาวาเห็นดังนั้นก็รู้ว่าปีกทั้งสองข้างของทัพจิ๋นจะโอบทัพของธงผาไว้ให้ตกอยู่ในที่ล้อมกุมภาวาจึงให้กองม้าซึ่งคอยอยู่ออกไปยันปีกทั้งสองข้างนั้นไว้และให้ตีกลองเรียกทัพของธงผากลับธงผานำทหารถอยกลับฝ่ายทัพจิ๋นติดตามมาจนถึงหน้าค่ายแต่ฝ่ายไทยเข้าค่ายเสียก่อนแล้วกุมภาวาให้ทหารระดมยิงธนูจนทหารจิ๋นต้องถอยกลับธงผาจึงเข้าไปแจ้งแก่กุมภาวาว่าตั้งแต่ข้าทำศึกมาไม่เคยเห็นขบวนทัพที่แข็งต่อการโจมตีเหมือนทัพของเตียวเหลียงเลยไม่ว่าจะเคลื่อนมายังเราหรือจะถอยหรือจะยันเราอยู่กับที่ก็มั่นคงเสมือนแผ่นหินที่เคลื่อนตัวได้และไม่ว่าที่ใดซึ่งถูกสกัดให้ร้าวไปด้วยอาวุธของฝ่ายเราที่นั้นก็จะได้กำลังเสริมขึ้นในทันทีกุมภาวาตอบว่าธงผาเอ๋ยวันนี้เราไม่เสียทีแก่เตียวเหลียงก็น่ายินดีแล้วสู่จะได้วิตกถึงการละข้างหน้าขบวนทัพของเตียวเหลียงมั่นคงเหมือนแผ่นหินก็จริงอยู่แต่สิ่งที่มั่นคงทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นขบวนทัพหรือสิ่งอื่นก็ตามสิ่งนั้นจะมีความบกพร่องแฝงอยู่ข้าจะได้คิดแก้ไขต่อไปแล้วกุมภาวาเรียกทหารที่เข้าโจมตีข้าศึกในวันนั้นมาสอบถามก็ได้ทราบโดยละเอียดถึงอาวุธวิธีใช้อาวุธและการตั้งขบวนตลอดจนการรุกและการถอยของข้าศึกและกุมภาวาเห็นว่าทุ่งหน้าค่ายทั้งสองนั้นเป็นทุ่งราบและกว้างขบวนรบของเตียวเหลียงได้เปรียบคืนนั้นกุมภาวาจึงย้ายค่ายไปตั้งอยู่ริมลำน้ำเงินเตียวเหลียง
นำทหารติดตามไปตั้งค่ายอยู่ด้านเหนือของฝ่ายไทยเพราะบางนั้นเตียวเหลียงป่วยจึงให้ซีฉุยกับเตียวลกออกท้ารบกุมภาวะจึงนำทหารออกสนามให้ธงผาเป็นปีกขวากุมภาวะอยู่ปีกซ้ายและกุมภาวะสั่งธงผาว่าเมื่อเข้าโจมตีสูจงแทรกเข้าไปในช่องว่างระหว่างหมวดและกองของข้าศึกแล้วเข้าโจมตีด้านข้างเพราะว่าทหารข้าศึกใช้หอกยาวเมื่อเข้าชิดตัวแล้วหอกนั้นจะมีกำลังน้อยกว่าดาบสั้นของฝ่ายเราเมื่อถอยสูจงนำทหารถอยไปยังที่ซึ่งมีต้นไม้บ้างร่องน้ำบ้างหรือที่ใดที่ขบวนทหารของข้าศึกจะต้องแยกจากกันด้วยวิธีนี้กำลังอันประดุจแผ่นหินของข้าศึกก็จะสลายไปและกำลังของแต่ละคนก็จะหมดไปด้วยเพราะว่าขบวนทัพแบบนี้จะมีกำลังก็ต่อเมื่อแต่ละคนเป็นส่วนประกอบของกำลังรวมเท่านั้นแล้วทัพของจิ๋นและของไทยก็เข้าประจันบานกันและโดยวิธีของกุมภาวะในไม่ช้าทัพของเตียวเหลียงก็เสียขบวนคุมกันไม่ติดและเมื่อการรบกลายเป็นการต่อสู้ประชิดตัวทหารจิ๋นมีเครื่องรบหนักก็ไม่อาจจะสู้ฝ่ายไทยได้ทหารไทยไล่ฆ่าฟันทหารจิ๋นล้มตายเป็นอันมากที่เหลือก็แตกตื่นมุ่งกลับเข้าข้างขณะนั้นเตียวเหลียงนอนป่วยอยู่เมื่อทหารมาแจ้งว่าทัพที่ออกสนามแตกหนีมาเตียวเหลียงลุกขึ้นฉวยดาบวิ่งออกไปนอกค่ายพอดีทหารถือธงประจำทัพวิ่งมาถึงทหารจิ๋นต่างก็ตามคนถือธงมาและมีทหารไทยไล่ตามมาข้างหลังเตียวเหลียงแย่งธงจากทหารจิ๋นมาแล้วพุ่งธงนั้นไปทางหมู่ทหารไทยพร้อมกับกล่าวว่าแพ้แล้วธงจะมีประโยชน์แก่ใครแล้วเตียวเหลียงเข้าขัดขวางทหารไทยไว้และถูกอาวุธบาดเจ็บหลายแห่งทหารจิ๋นเห็นแม่ทัพของตนอยู่ในอันตรายก็เข้าช่วยโดยไม่คิดถึงชีวิตตนและทุกคนมีความละอายที่ธงประจำทัพตกไปอยู่ในแนวของข้าศึกจึงหันกลับมาสู้รบกับทหารไทยต่อไปจนมืดทหารไทยจึงถอยกลับเตียวเหลียงบาดเจ็บมากเมื่อฝ่ายไทยถอยไปแล้วทหารต้องพยุงกลับเข้าค่ายขณะที่หมอกำลังพยาบาลบาดแผลเขาอยู่ซีฉุยนำทหารทั้งปวงมายังที่พักของเขาและกล่าวว่าข้ากับทหารทั้งปวงมีความผิดมากในวันนี้เสมือนว่าเมื่อพ้นสายตาของแม่ทัพแล้วเราไม่อาจจะสู้ฝ่ายไทยได้เราทุกคนรู้สึกตนว่าทำการไม่สมกับที่เป็นทหารของสูแต่สูเป็นแม่ทัพของทหารได้ทุกทัพวันนี้หากสูไม่ออกไปค่ายของเราจะตกเป็นของฝ่ายไทยโดยแน่แท้ขอให้สูลงโทษเราเถิดเตียวเหลียงกล่าวแก่ทหารทั้งปวงว่าพวกสูมิได้ทำผิดอันใดอย่าได้เสียใจเลยเราพลาดพลั้งครั้งนี้มิใช่เพราะเราด้อยฝีมือแต่เพราะกุมภาวารู้ในการใช้ทำเลและเข้าใจขบวนการศึกของเราในการรบต่อไปเราจะต้องระวังให้ยิ่งขึ้นคนไทยไม่เขาเหมือนสมัยจูโกเหลียงแล้วแล้วเตียวเหลียงให้ทหารระวังค่ายอย่างแข็งแรงมิให้ฝ่ายไทยลอบโจมตีได้และเพื่อจะให้ทหารระวังตัวยิ่งขึ้นเตียวเหลียงจึงมิให้ทหารยามถืออาวุธแต่ให้ยืนยามมือเปล่าแล้วทัพทั้งสองตั้งยันกันอยู่ฝ่ายกุมภาวะนั้นรอทัพของสีเมฆและของสีเผาส่วนทัพจิ๋นรอให้เตียวเหลียงหายป่วยต่อมาเตียวเหลียงได้รับข่าวจากกองสอดแนมว่าสีเมฆนำทหารผ่านเมืองยูโรมาแล้วเตียวเหลียงจึงให้ซิฉุยนำทหาร 30,000 แยกไปสกัดทัพของสีเมฆกุมภาวะก็ได้ข่าวจากม้าเร็วว่าสีเมฆกำลังยกคนมาช่วยและเมื่อเห็นจิ๋นแยกไปก็รู้ว่าสีเมฆจะถูกสกัดทัพกุมภาวะจึงให้เคลื่อนทัพติดตามไปเตียวเหลียงเห็นเช่นนั้นก็ถอนค่ายติดตามทัพของกุมภาวะไปเนื่องจากยังไม่หายป่วยจึงต้องนั่งเกี้ยวตลอดทางและเตียวเหลียงปล่อยให้กุมภาวะเดินทัพไปโดยเขาไม่ส่งกำลังเข้าโจมตีทัพไทย